ชวนเธอมานะมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัวอยากให้น้องมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพจะพัฒนาอนาคตให้สดใสมีกินมีใช้มีเงินสร้างตัวไม่ต้องกลัวอดตายจะช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟเรียนรู้ให้เข้าใจอนาคตไกลแน่นอนช่างก่อสร้างช่างอิเล็กช่างเชื่อไม่เดือดร้อนเกษตรสัมพันธ์ยังมีฉันและเธอสาวพาณิชย์ก็ไม่ต้องไปคิดมากบัญชีอาจจะยากปวดหัวสักนิดนึงข้ากรรมการตลาดยังเข็ดถึงศิลปกรรมยังคำหนึ่งเราจะก้าวเดินไปพร้อมกันกันจวนอุ้ยน้องค่ะวันนี้มีของเด็กๆวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะได้มาช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของหมู่เจ็ดจักอนันต์วันนี้ดีมากมากเลยค่ะอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับคันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องกันเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียอะไรเลยด้วยขอบคุณมากมากค่ะกิจกรรมที่ดีมากค่ะเด็กๆ ก็ได้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือประชาชนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัวอยากให้น้องๆมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพจะพัฒนาอนาคตให้สดใสมีกินมีใช้มีเงินสร้างตัวไม่ต้องกลัวอดตายจะช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟเรียนรู้ให้เข้าใจอนาคตไกลแน่นอนช่างก่อสร้างช่างอิเล็กช่างเชื่อไม่เดือดร้อนเกษตรสัมพันธ์ยังมีฉันและเธอสาวพาณิชย์ก็ไม่ต้องไปคิดมากบัญชีอาจจะยากปวดหัวสักนิดขายน้ำมันเครื่องขายน้ำมันเรื่องเฟืองเปลี่ยนยาบริการดีมากเลยคำหนึ่งเราจะก้าวเดินไปพร้อมกันผมลือชัยเรื่องวาดินก็รู้สึกว่าทางวิทยาลัยการอาชีพก็มีกิจกรรมดีๆที่มาให้บริการกับประชาชนแถวตำบลทับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจตกต่ำให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีมาบริการทางบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน่าจะมีเรื่อยๆแต่ว่าบางทีคนไม่ได้มาคนยังไม่รู้มั้งเพราะว่าบางทีลงไลน์คนแก่ๆก็ไม่รู้คนแก่ไม่มีไลน์เขาก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมแบบนี้ฟรีหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าเสียค่าน้ำมันเครื่องเองไม่รู้ว่าฟรีพอมาครึ่งมาข้ามก็เขาบอกว่าฟรีก็ดีอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติอยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างคนให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอาชีวะ